คือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอร,รายการภัยผู้หญิง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวันเสาร์ที่22กันยายน2566เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยู่กับรายการภัยผู้หญิงค่ะช่างเทคนิคของเราวันนี้น้องพงศักดิ์คำตุ้มนะคะน้องอามค่ะเราจะพบกันทุกวันเสาร์นะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสามารถที่จะ เข้าไปฟังรายการออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ nbt.prd.go.th นะคะคลิกไปที่ฟังวิทยุออนไลน์แล้วเลือกไปที่ am 1467นะคะหรือจะชมผ่าน Facebook Live ได้ทาง w w w facebook.com และ slash radio am 1467นะคะและเราจะนำไปออกอากาศซ้ำนะคะโดย ท่านบรรณาธิการสมัยนิกุลรัมในช่อง24 News ออนไลนค่ะวันนี้เราทักไทยคนจากต่างประเทศดีไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์ฉันทแดนสุวรรณและน้องช่างเทคนิคที่น่ารักนะคะ,คะวันนี้ดิฉันเองขอภัยท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการภัยผู้หญิงนะคะพอดียังติดภารกิจอยู่ที่ เยอรามานีนะคะแล้วก็ขออนุญาตเข้าสายพูดคุยทักทายเล่าถึงกิจกรรมที่ที่มาแล้วก็มีที่ชมอย่างน้อยให้เป็นแบบอย่างที่ดีหรือการคิดนิวไอเดียหรือการคิดอะไรต่างๆในโลกนี้มันใกล้กันหมดค่ะอย่างน้อยได้ด้ได้แบบเออเอามาใช้กับเมืองไทยช่วงนี้เมืองไทยก็พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเอร์ใช่ไหมคคะ อากาศเป็นยังไง<ช>บ้าง,าง<บ>คะเสียงเหมือนจะหนาวๆห,หรือว่ายังไงคะใช่ค่ะอากาศหนาวค่ะสําหรับคนไทยนะคะ,คะแต่ว่าสําหรับที่นี่ก็อาจจะเป็นรื้ร้อนของเขาอะค่ะแต่คนไทยถ้าอากาศสิบแปดนี่ถือว่าหนาวอะค่ะใช่ไหมคะ คุณ<ม>พอทิปก็มีภารกิจมีธุรกิจอยู่ที่เยอรมันเหมือนกันเมื่อก่อนใช่ไหมคะค่ะที่เบอร์ลินค่ะนนที่เบอร์ลินค่ะที่เบอร์ลิน,น,นค่ะนนก็ไกลาจากมิวนิกค่ะแล้วทีนีออ้อุณหภูมิก็น่าจะใกล้ๆก,กันนะคะก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะ แต่ว่าที่นี่บรรยากาศก็ดอกไม้หน้าหนาวอ่ะมันก็ตื่นตาตื่นใจสาหรับคนเอเชียเพราะเราอยู่ในเมืองร้อนใช่ไหมคะเราจะใส่เสื้อผ้าบางๆแต่ที่นี่เขาต้องใส่เสื้อผ้าอย่างน้อยสองชั้นขึ้นนะคะกลางวันก็อยู่ที่สิบแปดสิบเก้าองศาแต่กลางคืนก็ประมาณอยู่ที่สิบองศาหรือประมาณแปดองศาค่ะเท่าที่เช็คปยากรยอากาศแต่ว่าก็ถามว่าว่าหนาวไหมสาหรับคนไทยก็คือหนาวอ่ะค่ะเพราะเราเป็นคนเกิดเมืองร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อ ก็เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็คุณประภัยได้ทราบนิดนึงเพิ่งอ,ออกมาจากสนามกีฬาเมืองนนทบ,บุรีนะคะร้อนมากค่ะแล้วก็เป็นลมกันไปหลายท่านนะคะวันนี้มีกีฬา,าสารสัมพันธ์นะคะสารยุติธรรมในภาคหนึ่งค่ะทั้งหมดสามสิบสามสารค่ะร้อนมากค่ะ oh. <c oughs> <c oughs> ร้อนมากค่ะร้อนมากแล้วก็มีการแข่งกีฬา <c oughs> เชื่อมความสมามัคคีกันน่ะนะคะ ค่ะ,คะต้องต้องพยายามถ้าเกิดว่าอากาศร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะ,คะเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ดูแลสุขภาพอะค่ะเช่นเอนอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันเพราะว่าอากาศที่นี่หนาวจนบางทีก็มี รู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงหน่อยเนี่ยค่ะเริ่มไอแล้วก็พอดีแต่ว่าก็ยังรักษาสุขภาพไว้ได้อยู่แต่ว่ามันหมายถึงว่าไม่ได้ป่วยอะไรนอกจากไออย่างเดียวอะค่ะดื่มน้ํ็ดื่มน้ํานะคะดื่มน้ําอุณหภูมิปกติหรือไม่ก็น้ําอุ่นๆนะคะจิบเรื่อยๆค่ะค่ะอืออาจจะเป็นเพราะไปเที่ยวงานเบียร์มาดื่มเบียร์ไปหน่อยห้ามห้ามออกอากาศไหมพูดแบบนี้ แต่ไม่ได้โชว์ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเป็นงานเป็นงานที่ท,ที่ที่ดิฉันมองว่าเป็นงานที่น่าสนใจงานนี้ก็จัดกันมาตั้งแต่สองพันสองพันสิบสองพันแปดนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ันร้ัยสิบแปดปีอะค่ะสองพันยี่สิบสามอะค่ะค่ะแล้วก็มากกว่านั้นที่สุดก็คือเป็นงานแฟร์ใช่ไหมคะออตโตเบอร์แฟร์แล้วว่าเป็นสิ่งสามคัญที่สุดก็คือในแฟร์บาบารีานั้น่ะมันมีการแต่งกายที่ดิฉันชอบมากเลยก็คือย้อนยุกอ่ะ สมัยก่อนย้อนยุคย้อนยุคค่ะย้อนยุคแล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านก็จะขายขายชุดต่างๆได้ดิฉันได้ส่งภาพประกอบไปให้คุณบอลทิพย์และก็ช่างเทคนิคน้องช่างเทคนิคแล้วอะค่ะเปิดภาพประกอบได้ละค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างน้อยก็ก็จัดงานอยู่ระหว่างวันที่16ถึงวันที่3ตุลาคมทราบข่าวจากคันพูดคุยมาาบอกว่าประชากรที่จะมาเยี่ยมในงานนี้ประมาณ หกล้านคน,นมาจากทั่วโลกบางคนวันนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุยบางคนมาจากไนจีเรียเ็ามีม,มาจากอเมริกาเ็ามีมาจากอาที่ได้คุยมาจากประเทศในเอเชียเ็าเยอะอะค่ะค่ะมาจากเดนมาร์กเขามีก็คือแบบมาเที่ยวอ่ะจะถามาถ้า่ิดถึงเรื่องงานของว่าในเอเชียนี้เรามีแบบได้พบได้เจอแล้วก็ไปออกองานแฟร์อะไรบ้างอะค่ะ เออไม่มีค่ะเป็นงานของเขาเขาไม่ได้ไม่เป็นงานของแคว้นบาบาเรียกแล้วก็อยู่ในมิวนิกใช่ไหมคะทางเอเชียดิ้นเดินรอบทั่วงานนะคะไม่มีของเอเชียเลยเป็นงานหมายถึงว่าเป็นงานคล้ายๆประจําเมืองของเขาอะค่ะเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่1คศคิสส์สกัด1008อะค่ะ118ปี118ปีค่ะ ใช่ค่ะใช่ก็เลยเห็นงานนี้มันเริ่มจากมงคุฎราชกุมารลุกวีค่ะนะในแฟนบาบารีอาที่จัดงานเขาจัดงานฉลองขึ้นนะตั้งแต่ที่ที่ตอนที่เขาเป็นมงคุฎราชกุมารก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ทหารนั้นเป็นงานฉลองและก็หลังจากนั้นยาวมาก็คือได้มีการจัดงานตลอดมีการที่สําคัญก็คือไม่ใช่ s <S ああเป็นงานของของนักดื่มอย่างเดียวนะเป็นงานของครอบครัวค่ะ มีคนพาครอบครัวเข้ามาเที่ยวแล้วก็เด็กๆเข้ามาวัยรุ่นก็มาแล้วก็ผู้สูงวัยอย่างพวกเราก็มาค่ะใครคะใคนที่ฉัดเองก็ได้ค่ะ่ชคนบอทิฟผู้สูงวัยก็มาเยเดินเดินเจอหลายคนเป็นผู้สูงวัยก็มีวัยรุ่นก็มีอะค่ะก็มันเหมือนเหมือนถ้าเทียบแล้วก็ไม่แตกต่างจากงานวัดอะค่ะอ่ากงานวัดที่ะให้จะให้เทียบแนวอะค่อ๋อ แต่ก็มีสินค้า <c oughs> มีเบียร์มีอะไรที่ทางเอานำมาโชว์ใช่ไหมคะหรือว่านำมาให้ดื่มนำมา,านำมาขายกับขายทุกคนไปงานเป็นงานฟรีแต่ว่าทุกอย่างขายหมดะอะค่ะขึ้นเครื่องเล่นก็ต้องจ่ายตัง ทานอาหารพื้นเมืองของญี่ปุ่นอย่างั้นโทษอาหารพื้นเมืองของของที่นี่อ่ะค่ะของเยอรมันก็เป็นพวกไส้กรอบเป็นพวกขาหมูเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เมืองขึ้นชื่อก็คือเบียถูกไหมคะค่ะจริงๆแล้วถามว่างานนี้เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณหกล้านนะคะหกล้านคาดว่าหกล้านมีบางวันมาเป็นคือวันที่เดือนไปวันแรกไปสองครั้งนะคะไปสองวันวันแรกคนมานี่แน่นมากเลยค่ะเป็นแสนนะคะ เพราะที่กว้างมากในการจัดงานนะคะมีขบวนพาเลรที่วันแรกที่เปิดงานเขาเปิดงานตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ไหมพันสิบเดือนนี้ค่ะสิบหกกันยาถึงสามสามตุลาเปิดงานมาเขาใช้นักดนักดนตรีแล้วก็คนเดินขบวนนํามาประมาณเก้าพันกว่าคนคุณพลทิพย์แต่เราไม่ได้ไปวันแรกที่เขาเปิดงานนะนะคะ ก็เลยก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศตรงตรงจุดนั้นเออพอพูดถึงเรื่องของงานเทศกาลยินเบียของเคดอมันนะคะเราไม่ได้มาโฆษณาเบียร์ให้กับเขานะแต่เราบอกว่าของเราก็คืองานซอฟท์พาวเวอร์ที่จะจัดขึ้นนี้นึงเกยไปงานของของไทยก็คืองานที่จังหวัดลบบุรีงานของสีแสงเสียงของพนาลายอะค่ะนี่ก็ดีถ้าเราสามารถทำให้ให้เป็นงานแฟร์ระดับระดับชาตินะคะ ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระดับชาติเนี่ยนักท่องเที่ยวบางทีเขาก็เขาก็มองไม่เห็นถามว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวหกล้านคนชุดที่ใส่อ่ะเป็นชุดพื้นเมืองอะขายได้กี่ชุดคุณพรทิพย์ลงนึกดูนี่นยเรไปเดินสำรวจชุดมานะครับกับพี่พ,พี่ที่มาด้วยกันนะชุดหนึ่งอะตกประมาณ ถูกที่สุดแล้วนะคะ,คะมีพี่ที่น่ารักมากที่เป็นคนไทยที่อยู่อเมริกาแล้วก็เป็นเป็นภรรยาคุณหมออะค่ะพี่กุกไก่พาไปตำรวจซื้อชุดกันเราคิดว่าเราจะซื้อชุดที่ไม่แพงเกินไปเพราะเราจะใส่ครั้งเดียวถูกไหมคะค่ะไปดูแล้วชุดหนึ่งตั้งร้อยกว่าเหรียญ่ะยูโรค่ะยูโรนะคะโอ้โหร้อยกว่าเหรียญ oh. ยูโรนี่คือใส่เพื่อไปร่วมงานนั้นนะคะไปไม่ร้อย ต้นๆนะร้อยไปๆอ่ะเกือบสองร้อยว่างั้นเถอะเกือบสองร้อยยูโรใช่ใช่ถ้าเราพูดให้แบบเออดูนี่ก็เกือบสองร้อยที่จะใส่ชุดนั้นคือเพื่อไปงานก็ก็คิดดูก็หกพันนะเกือบหกพันหรือหกพันกว่าเออเพราะว่าไปดูแล้วนี่ไม่รวมถึงรองเท้าอย่างนะถูกไหมคะที่จะใส่ชุดแล้วนี่ก็คือการขาย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 ซอฟต์พาวเวอร์ขายสินค้าคนที่ได้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 ก็คือคนที่ขายคนที่ผลิตถูกไหมคะ อืมเออนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเขาก็อยากใส่เพราะเป็นชุดสวยๆเป็นชุดที่ที่ใส่แล้วมันดูแล้วสวยมีสีสันค่ะแล้วก็ซื้อกลับไปได้แต่แต่ว่ากลับไปเมืองไทยยังไม่รู้จะใส่ที่ไหนเอา,าไปร้องคุณพอที่บอกอย่างเนี้ยคุณประไพย,ยังได้นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองเนาะไปแล้วก็ยังอยากจะให้เราเนี่ยได้จัดได้อะไรแบบเขาบ้างเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ เศรษฐกิจในส่วนของอผู้ผลิตผู้ตัดเย็บแล้วก็มีงานทำแล้วก็แถมได้มีรายได้ด้วยนะคะ เอาดิฉันคนไทยอะค่ะคุณบอทิพ์ <laughs> ก็ต้องคิดถึงบ้านเกิดนะคะยังรลก้านมงไหมเก้าโมงเก้าเก้าโมงเกือบสิบโมงไหมตอนนี้ที่นู่นอ่าใช่ใช่ค่ะ <ừ. S 1> ที่นี่ประมาณเก้าโมงอะค่ะ <c oughs> ก็ยังคิดถึงบ้านเกิดอยู่ทุกอย่างแล้วก็นอกจอากเรื่องของเสื้อผ้าแล้วในที่บอกคุณฟอทิพ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ส่งไม่ดูแลนะคะนอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วที่เขาขายรองเท้าพวกอาหารโดยเฉพาะช็อกโกแลตนะคะ ช็อกโกแลตที่ทําถึงเป็นของที่ระลึกจะเก็บไว้ได้สองปีถ้าเราไม่แก่นะเขาบอกอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็เหมือนที่บอกอะที่นี่มาเยอรมันแล้วที่ฉันรู้จักเรื่องของขาหมูเยอรมันตนะั้งแต่ตอนสมัยอยู่ไอทีวีอะนะคะฉะ <Okay. S 2> นั้นมีร้านข้างล่างก็เปิดขาหมูเยอรมันโอ้แล้วก,ก็ก็เราคิดว่าแพงแล้วนะ ชุดหนึ่งเจ็ดแปดร้อยแต่พอมาที่นี่นะกินแค่ทานแค่ไม่ขี่คนนะตกไปสามร้อยกว่าเหรียญหรือสี่ร้อยกว่าเหรียญโอ้โหสี่สามสิบสองนึกถือว่าเออถ้าเราสามารถทํางานบ้านเราให้ออกเป็นเป็นเป็นแนวแฟร์ที่รับตอร์เนชั่นแนลรับจากทั่วโลกอ่ะมันก็จะดีถูกไหมฮะที่เราเคยจัดงานว่าเออต้องไปใส่ชุดไทยนะเรามีขายนะแต่แต่ว่าต้องทําไม่จะดับโลกให้ได้อ่ะค่ะหนึาเแล้วผมกัเขามีเช่าไหมคะคุณปลอดภัย อะไรนะคะเขามีเช่าไหมคะเรื่องชุดเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีบ้านเรายังทันสมัยกว่าที่ให้เช่าอ่ะจําได้ไหมคะบ้านเราที่มีให้เช่าชุดต่าที่อยุธยาที่ลบบุรีงานสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็จะมีบูธให้เช่าเลยนะคะเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละอย่างชุดไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี ไทยประยุกต์บ้างไทยจิตรดาไทยเ,เยอะแยะไปหมดเนี่ยก็จะมีเช่าไทยไอมบารินบ้างเงี้ยเหมือนที่คุณพอทิพย์บองว่าเราตรงนี้ยังทันสมัยที่คือให้เช่าชุดถูกไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะขายขาดเลยคะ่ะต้องมาเดินซื้ออย่างเดียวซื้อซื้ออย่างเดียวเราก็ประเภทเราใช้จ่ายอย่างอมออมนะคะเราก็ไม่ได้ซื้อค่ะเราก็ปรับปรุงเอานู่นเอานี่มามิดแอนด์แมทนะคะแต่ว่าคงกไม่ได้บังคับมา เพียงแต่ว่าไม่ได้บังคับนะคะคนที่ไปบางคนก็แต่งตัวธรรมดาเพราะเป็นนักท่องเที่ยวถูกไหมคะค่ะเพียงแต่ว่าใส่แล้วก็สวยทุกคนก็อยากถ่ายรูปสวยๆแล้วยิ่งฟรีไม่ต้องซื้ออย่างเนี้ยก็ต้องอยากถ่ายรูปสวยๆถูกไหมคะค่ะชจริงๆแล้วถ้าเมืองไทยจับได้ระดับระดับระดับโลกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเมืองไทยเรามีซอฟท์วร์เยอะอย่างน้อยได้ขายน้ําพริกหรือว่าขายไทยปลาคั่วกลิ้งอย่างเนี้ย ใช่ไหมคะต้องเริ่มจากเริ่มจากจังหวัดเริ่มจากภาคก่อนเนาะตามจากจังหวัดตามที่นโยบายได้ทางรัฐบาลนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีว่าการได้พูดถึงเนี่ยก็คือมันเริ่มนะคะเริ่มจากทางจังหวัดก่อนจากจังหวัดจากขยับเป็นภาคนะจากภาคแล้วก็มารวมกันเป็นระดับประเทศแล้ว ระดับอาเซียนก็ขยายขยายไปโอ้เป็นไปได้อ,อย่างท่านล้ำตีเสริมศักพง์พาณิชย์ยังบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือทุกจังหวัดจะมีซอฟต์พาวเวอร์แล้วถ้ามีทุกจังหวัดซอฟต์พาวเวอร์เราจัดงานแบบนี้สักเดือนหนึ่งแล้วก็เ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาแต่นอกจากนั้นแล้วมันสําคัญที่สุดนะคะเรื่องการเดินทางถูกไหมคะ <Yeah. S 2> สําคัญทุกอย่างไม่ว่าซอปาวเวอร,ร์ทำแต่กระทรวงวัฒนธรรมแต่การเดินทางยังมีปัญหาถ้าสามารถที่จะเดินทางแบบตั๋วใบเดียวจบไปได้ uh. หรือคือมาจากลงเครื่องปับ๊บสามารถที่จะซื้อวันเดทิปในการทัวร์หรือทูเดทิปในการทัวร์หรือ สามวันในการทัวร์บอกว่าวันที่หนึ่งนอยู่ไปนี่วันที่สองไปนี่ว่าวันที่สามไปร่วมงานแบบนี้มันจะทําให้นะักท่องเที่ยวทุกคนมาถึงปับ๊บไม่ถูกหลอกอะค่ะอมไม่ถูกแนะลูกคุณพรทิพย์รู้ไหมว่าแท็กซี่ที่รอรับนั้นรอรับคนมาจากงานเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆเนี่ยคอยให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกได้ดีแล้วก็ตั้งแต่โรงแรมที่มาบางคนแต่งชุด แบบผู้ชายบางคนนะแต่งชุดแบบแบบแบบของควันนั้นมาเลยอะค่ะแต่งชุดประจําที่จะมางานของคว้น,นบาเบียเพื่อจะสักหดผู้ชายมันเป็นกางเกงหนังนะสำหรัเรบรขเขาสำหรับเขามันไม่หนาวใช่ไหมคะเราใส่เราใส่าใสใกางเกงหนังแบบขาชั้นแบบผู้ชายนะั้นเราหนาวแต่สําหร <c oughs> ับเขาเพราะเขาอยู่เมืองหนาวอะค่ะมันไม่หนาวกางเกงหนังแล้วก็เสื้อลายสก๊อตเดือนผู้หญิงก็ชุดเหมือนที่ที่ที่เห็นนะคะว่าจะโชว์วคล้ายคาขาวบอยคล้ายคาขาวบอยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าจริงๆของเมืองไทยเราอย่างอย่างตมวันที่เจ็ดงานแบบนี้นะแล้วก็จัดจะจัดที่ไหนก็ได้แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดที่กรุงเทพเพราะมันมันแออัดแต่อาจจะจัดอยุธยาก็ได้หรือจัดลพบุรีก็ได้แต่ทุกอย่างเวลาคุณนักท่องเที่ยวมาลงแล้วสามารถที่จะเดินทางได้โดยโดยสะดวกอะคะ่<ว>ะเขาอาจจะไม่ต้องมาซื้อทัวร์จากต่างประเทศได้อย่างพวกเรา,อาหอย่างยช่นมาเนี่ยเดี้ยไม่ได้ซื้อทัวร์ มาจากกระดานถัว่วพะเรามาทําัุรลอย่างอื่นด้วยแล้วก็มาแล้วก็ไปไปเองได้อะ่ะค่ะเป็นเป็นทือ, <true S 2> อต้องปา<อ>งนะแผนให้มันเปน็นแบบบูรณาการเลยอะคะ่ะค่ะต้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ไหมคะคมนาคมใช่ค่ะต้องต้องรวมกันระหว่างคมนาคมท่องเที่ยวแล้วก็รวมกันหมดอะค่ะต้องรวมกันหมดนะคะ กระช่วการกีฬาด้วยถูกไหมคะกันท่องเที่ยวแะ้วการกีฬาวัฒนธรรมอ่ะต้องมารวมกันเลยต้องมารวมกันเลยแล้วก็จะเกิดซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างที่ได้แถลงนโยบายไว้นะคะ กระทรวงกระทรวงอุดมศึกษาข้อสาคัญนะคะเพราะว่าเราต้องใช้นักนักดนตรีอย่างน้อยก็ต้องมีแบบเอ็นอีก็มีนักดนตรีทุก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 เต้นนะทุกเต้นของเบียเขาจะมีนักดนตรีและมีดนตรีกลังแจ้งถูกไหมคะแล้วก็คุณจะไปดูวงไหนก็แล้วแต่สมมติมีที่สักหลายไร่หน่อยหนึ่งใช่ไหมคะนี่ก็ใช้ที่เยอะในยันลืมถามมาว่าเนื้อที่ในการจัดงานเท่าไหร่เนื้อที่กว้างมากอะค่ะคุณพอทิพย์เดินกันขาลากอะค่ะถ้าเดินในครบอะค่ะก็คือมันต้องมีมีมีตรงจุดเนี้ดนตรีก็ไจ้ใช้วงดนตรีของ ของดุริยางคศินก็ได้ของตำรวจก็ได้ของจะทําให้ทุกคนเกิดงานขึ้นของของนักศึกษาก็ได้ของไม่โดนก็ได้ค่ะวันนี้ก็ชื่นชมค่ะคุณประภัยวันนี้ก็ชื่นชมวงดุริยางที่มานําขบวนให้เราอะนะคะก็เป็นเยาวชนของทางโรงเรียนที่นนทบุรีนะคะก็ค่ะก็ก็สนุกสนานค่ะก็นําขบวนเรามาท่านอธิบดีภาคหนึ่งก็ มีความ uh huh. ชื่นชมยินดีนะคะว่าเราได้จัดงานกันอย่างดีนะคะทีนี้ <That. S 1> พอพูดถึงดนตรีของแต่ละแต่ละซุ้มใช่ไหมคะลืมถาม uh huh. เลยค่ะเบียร์แพงไหมคะบอมก็แพงอยู่อะคะ่ะ ก็แพงอยู่ใช่ไหมคะคแพงกว่าน้ำไหมแพงกว่าน้ํำไหมแพงแพงกว่าน้ําอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> ปกติน้ําแพงก,กว่านะคะปกติถ้าอยู่ที่เยอรมันเนี่ยก็จะดื่มเบียร์เป็นน้ำขายในงานนะคะขายในงานก็เลยแต่ที่นี่ต้องยอมรับนะคะน,นี่ส่วนหนึ่งก็คือที่ยอมรับยอมรับว่าน้ําผลไม้พวกนมเนี่ยจะถูกกว่าน้ําเปล่าอื ถูกไหมคะนมเนี่ยประมาณเหรียญกว่าเหรียญกว่าก็คือสามสิบกว่าบาทนมแบบบ้านเราที่กินแบบแบบเป็นเกือบที่แต่ที่กล่องใส่ค่ะน้ําส้มน้ําส้มกระดาษค่ะน้ําส้มก็น้าส้มันนี้คือค่ะซึ่งซึ่งถ้าเราไปซื้อน้าเปล่าเปล่าอ่ะมันจะแพงส่วนใหญ่าเหมืกัแต่ก็ได้แก้ขวดเล็กๆนิดเดียวแท็บวอเตอร์ค่ะกินจากน้ำากกิน แอแล<ะ>้วก็บางทีน้ําน้ํเปะปาก็คือของเขามีสองแบบก็คือน้ําวอตเตอร์ปรเปล่ากับวอตเตอร์ที่เหมืนอนกับคล้ายๆโซดาอ,อ๋อค่ะเป็นน้ําแพร่อนั่นแหละสิ่งหนึ่งก็คือก็คือเขานิยมให้คนทานน้ําจากจากก๊อก,กค่ะถูกไหมฮะค่ะให้ทานนั้นจากก๊อ,อกเพราะเขาเขาเขาการันตีว่าน้ําของเขาสะอาดค่ะบ้านเราก็แล้วก็ทานนมมีจะถูกกว่ากว่าขวนซื้อน้าเปล่าบางทีเราก็คิดเหมือนกับที่อเมกาเหมือนกันก็ก็ทานนมจะถูกกว่าน้ําเปล่าซื้อนมเป็นลิตรกินได้เลย <C> e> แต่บ้านเราอะนมขวดหนึ่งหรือว่าลิตรหนึ่งที่เราเคยซื้อถ้าเป็นขวดแบบเป็นลิตรเนี่ยก็ประมาณแปดสิบกว่าบาทถูกไหมคะร้อย <C> e> กว่าบาท <C> e> ประมาณนั้นือซื้อ <C> e> ที่ถูกแล้วนะอยู่ที่ว่าห้างคุณจะไปซื้อห้างไหน <C> e> ซึ่งแต่นี่ก็คือต <C> e> ั้นเหรียญกว่าก็ประมาณสี่ห้าสิบาท <C> e> <ừ> อยู่ที่เหรียญเท่าไหร่นี่ก็คือคือสิ่งหนึ่งความด่างก็คืออะไรที่เป็นของจําเป็นจะถูกอะไรที่เป็นของไม่จําเป็นจะแพงอย่างน้ําเปล่านี่ถามว่าจําเป็นไม่จําเป็นแต่คุณสามารถกินได้ที่ ที่บ้านคุณหรือที่จุดสาธารณะอืมเป็นแท็บวอเตอร์เนาะคุณภัยจะจะอยู่จะอยู่กับเราทั้งชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ามีหมอดาวมาไหมคะช่วงท้ายค่ะช่วงท้ายก็ว่าจะอ่ได้ให้คุณหมอพรสวรรค์นะคะได้พูดกับพี่น้องชาวอะไรนะคะภัยผู้หญิงของเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องมะเร็งนารีเวชเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ก็เลยว่า๋อค่ะได้ค่ะได้ใครจะอยู่ต่อก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าทางหมอดาวจะได้คุณพรทิพย์จะได้คุยกับทางหมอดาวยาวๆเลยนะคะไม่ก็แแล้วต่ได้ได้หมดได้หมดแล้วก็อยาทางเยอรมันทางมิวนิกเป็นยังไงอะไรยังไงนี่มีอะไรต่อเราเบรกกันก่อนไหมคะเราพักฟังข่าวดีค่ะดีค่ะเราพัก สิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะคุยก็่อย่างน้อยก็อยากคุยเรื่องกับหมอดาวด้วยว่าเรื่องของผู้หญิงที่ที่เป็นโรคมะเร็งอย่างนี้เยอะขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือดูแลยังไงไม่ให้ป่วยคไม่ใช่ป่วยแล้วมารักษาเพรป่วยแล้วต้องรักษาอย่างเดียวนะคะใช่เราต้องคัดกรองกันก่อนค่ะ ่แล้วก็ถ้าคุณจะดูแลสุขภาพยังไงเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเพราะว่ากินแล้วต้องถ้าเกิดว่าทุกอย่างวิถีชีวิตเรื่องการกินคารนอนหลับมันมีผลต่อสุขภาพของเรามากที่สุดค่ะค่ะพักเตือนภัยกันก่อนเตือนภัยกันก่อนสําหรับผู้หญิงนะคะแล้วเดี๋ยวค่ะุค,ะะครูค่ะ